สวัสดีครับผมสมาชิกชาววีดอมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมแอดมินบิ๊กนั่นเองนะวันนี้นะครับไม่ได้จะมาแนะนำอะไรนะครับผมแต่ว่าจะมาไขข้อข้องใจนะครับผมซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเจอมากับตัวนะที่เวลาติดต่อเข้ามาหรือส่งรูปเข้ามาเนี่ยแล้วผมจะเรียกหาว่าให้ใช้โปรแกรม G นะครับผมที่ผมเคยสอนเนี่ยในการก๊อปรูปแล้วส่งให้ผมนะครับหลายคนจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นโปรแกรม G ด้วยก๊อปธรรมดาไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเว็บให้ดูนะครับผมที่ผมทำงานอยู่นะเอาไว้สำหรับตอบเพื่อนๆนะฮะว่าถ้าไม่ใช้โปรแกรม G แล้วเนี่ยเวลาส่งรูปมาเนี่ยผมจะมองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นเคสนี้นะฮะอย่างนี้ครับดูจากตรงที่ผมเอาเมาส์ชี้นะครับที่มันเป็นโล่งๆนะครับผมอันนี้คือเขาส่งรูปมานะครับหรืออีก2อันข้างล่างนี้นะฮะคือเขาส่งรูปมาแต่ว่าผมดูไม่ได้นะครับแต่เพราะว่าเวลาทำงานในเว็บเนี่ยมันจะดูรูปที่เราก๊อปแล้วส่งมาแบบพวกปรินท์สกรีนหรือส่งเป็นไฟล์รูปมามันจะไม่ได้นะครับผมมันต้องใช้โปรแกรมG ที่ผมสอนไปนะครับผมอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะก็รบกวนนะครับผมทำตามที่ผมบอกนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะเพราะไม่งั้นถ้าไม่ใช้โปรแกรม G เนี่ยผมเนี่ยก็จะดูรูปให้ท่านไม่ได้นะครับผมแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเนี่ยไม่ตรงจุดนะฮะสำหรับคนบางคนนะครับติดต่อเข้ามาว่ามือถือเนี่ยจะทำได้ไหมนะฮะอันนี้นะครับยังไม่แน่ใจว่ามันทำได้กับทุกรุ่นหรือเปล่านะครับผมแต่ผมก็เห็นคนที่ติดต่อเข้ามาบางคนเนี่ยใช้มือถือก็ส่งข้อมูลให้ผมได้โดยใช้โปรแกรม G นะฮะยังไงก็ต้องลองไปดูกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ